Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already ครับกับผมทัศภาคเลิศเสวพงษ์ครับผมรวิธานุสาหะครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับครับโอ้โหลองทายมากนะอาจารย์พิติกเราแค่จะมี2เดือนอ่ะมี2เดือนแค่จะพูดจริงๆนะผมไม่ได้อ่านหนังสือในสองเดือนที่ผ่านมาพอไม่มีอาจารย์บังคับให้อ่านเนี่ยผมไม่ได้อ่านเลยเราต้องจัดกันบ่อยๆครับดีใจได้กลับมาเจอกันใหม่นี่คืออาจารย์ตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่ได้คุยเรื่องก่อนปีใหม่อ่ะใช่เราหายกันไปสักระยะนึงเลยครับอาจารย์พิติกสบายดีนะฮะสบายดีครับสบายดีครับอาจารย์ congratulations ที่ลูกสาวไปเรียนตอนนี้ลูกสาวอยู่อเมริกานะอาจารย์อยู่อเมริกาครับสนุกที่เบอร์เกอรี่เนาะที่เบอร์เกอรี่ครับก็เขาก็มันดีใจด้วยฮะขอบคุณครับคุณพ่อหายห่วงไปเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหแบบเป็นแบบห่วงคนละแบบก็ดีใจเขาได้ไปอยู่ที่เขาอยากไปแต่ว่าก็ห่างเราไงที่นั่นนี่เขาบอกว่าแบบอ๋อเขาก็มาบอกพ่อเนี่ยเพื่อนติดโควิดกันเต็มเลยไม่ได้จ่ายโควิดแล้วเอาอย่างนี้เลยอ่ะเขาบอกหนูก็ไม่รู้หนูไอ้ติดไปแล้วก็ได้แต่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยบอกเพื่อนเห็นติดกันเต็มเลยอะไรเงี้ยน้องปกติลูกสาวเรียนคณะอะไรครับอาจารย์เขาอยากเรียนบิสเนสครับที่นู่นเขาไม่ต้องเลือกใช่ไหมอาจารย์ยังครับปีสามเลยปีหนึ่งปีสองเรียนเหมือนกับวิชาพื้นฐานแต่ก็จะเข้าคณะไหนเขาก็จะมีrequirement ว่าสมมุติจะเข้าบิสเนสก็ต้องเรียนตัวนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็วางแผนการเรียนกันเองแล้วก็ปีหนึ่งปีสองก็เป็นช่วงค้นหาตัวเองนะอาจารย์ว่าอยากจะเรียนอะไรเราค่อยไปเลือกใช่ครับก็ดีเหมือนกันนะผมว่ามันก็ตลาดดีแล้ววิชามันแบบมันเยอะเอียดมีให้เราเลือกเยอะของเราเนี่ยเข้าไปแล้วต้องเรียนเป็นวิชาบังคับแหละคือเรียนทั้งมหาลัยก็ต้องเหมือนกันนะจำวิชาซีวิลได้ไหมเดี๋ยวต้องเรียนอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันเลยเขาได้ไปช้อปปิ้งกันเอาเองครับก็วันนี้บริยีซีซั่น3นะซีซั่น3วันนี้เราเริ่มเล่มแรกของซีซั่นนี้ด้วยหนังสือชื่อ The Power of Input เล่มนี้นะครับศิลปะแห่งการเลือกรับรู้ตอนแรกที่ผมเห็นนะพี่ผมนึกว่าเขาแบบเหมือนแบบล้อเล่นอ่ะเพราะว่าคือเราอ่าน Power of Output ขึ้นมาเราไม่เคยคิดว่าจะมีเล่มนี้มาในพูดจริงนะจัดแท้จริงแต่แบบไอ้นี่เป็นแบบหนังสือล้อเลียนหรือเปล่าเลยเขาไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นเพราะว่าเหมือนกับเล่มนั้นเขาก็พูดประเด็นเรื่องเอาท์พุตไปเยอะมากเป็นเรื่องหนังอินพุตเล่มนี้ก็เป็นอีกแบบนึงน่าสนใจดีครับครับอาจารย์เริ่มก่อนเลยครับในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เลือกเล่มนี้ขึ้นมาผมเลือกเพราะอย่างนี้ผมชอบตั้งแต่ The Power of Output อย่างผมคิดเหมือนคุณแท็บเมื่อกี้เลยคือตอนแรกผมเห็นบอกเฮ้ยมีด้วยเหรอ The Power of Inputแต่ว่ามันเป็นคนเขียนคนเดียวกันไงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยโหออกมาเล่มนี้เอาจริงเหรอแล้วมันหนาพอๆกันเลยนะเผลอๆจะหนากว่านะไอ้ The Power of Input นี่หนากว่าครับเออผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะแต่ว่าพออ่านไปเนี่ยผมว่ามันก็มีไอเดียที่ดีนะประเด็นที่ดีเนี่ยหนังสือหลักๆเนี่ยคือเขาบอกเราจะทำเอาพุทออกมาดีไม่ได้หรอกถ้าเราเอาอินพุตที่ไม่ดีเข้าไปอ่ะพูดง่ายๆคือเราต้องเลือกแหละเพราะฉะนั้นอินพุตไม่ใช่สักแต่ว่าฟังสักแต่ว่าอ่านไงคือคุณต้องคัดสรรมันเข้ามาก่อนที่คุณจะแน่นอนไอ้ The Power of Output เขาบอกว่าอ่านอย่างเดียวมันไม่เวิร์กมันต้องทำมันต้องพูดมันต้องเขียนออกมามันต้องมี output เราถึงจะจำได้แต่ไอ้ input เนี่ยคือคุณก็ต้องเลือกนะคุณไม่ใช่ว่าเอาสเปซสปายัดใส่หัวคุณน่ะเออผมว่ามันเจ๋งนี่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยจะเรียกว่าเราก็อัดกันเข้าไปแหลกลานเลยอ่ะโดยที่เราก็ไม่ได้ดูอันนี้ผมก็เลยแล้วก็เลยว่าจะชวนคุณแท็บกับคุณปิ๊กคุยว่าเออแบบชอบตรงไหนอ่านแล้วมันตรงไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปนะที่ผมหยิบหนังสือเล่มนี้มาก่อนจะเริ่มนะต่างปีผมชอบมากเลยเพราะจริงๆเราเล่นหนังสือสองเล่มเนี้ยสามารถรวมเป็นหนึ่งเล่มได้แต่เขาแยกได้ด้วยนะผมเจ๋งมากเลยอ่ะคือจริงๆมันเหมือนแบบอาจจะเป็นพาร์ทวันพาร์ททูนะแต่ว่าอันนี้เขาแยกก็ออกมาน่าสนใจมากครับเชิญพี่ปิ๊กฮะแล้วคนนี้เขาเป็นจอมเทคนิคอ่ะคนนี้เขามีเทคนิคนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราเองเราก็มีแค่เลือกช้อปปิ้งเอาไปใช้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเป็นด้วยกับอาจารย์พดลนั่นคือว่าคนเราจะมีเอาท์พุตที่ดีได้อะมันต้องมีอินพุตที่ดีก่อนแล้วเอาท์พุตเนี่ยถ้าไม่มีอินพุตเข้าไปเพิ่มเรื่อยๆวันนึงมันหมดนะคือแบบมันไม่รู้แต่จะเอาอะไรออกมาใช่ไหมมันก็สุดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยุดรับอินพุตไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากตรงที่เขาบอกอัตราส่วนก็คืออินพุต30เอาท์พุต70
ถ้าอาจารย์มองตรงนี้ว่าไงครับอัตราส่วนตรงนี้คือผมว่าผมประมาณนั้นนะคือจริงๆถ้าเราสามารถทำเอาท์พุตได้มันได้ขยายออกไปจากอินพุตที่เราใส่เข้าไปได้เนี่ยมันจะเกิดอิมแพคจริงๆอิมแพคที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดจากเอาท์พุตแต่อย่างที่คุณเป๊กพูดเมื่อกี้คือไม่มีอินพุตมันไม่มีเอาท์พุตไงแต่คราวนี้มันไม่ได้แปลว่าอินพุตต้องเข้ามา100แล้วเอาท์พุตออกไป1อย่างนี้มันก็จะน้อยผมว่าผมก็ไม่เคยนับตัวเองกันนะจริงๆน่าจะนับเหมือนกันนะว่าผมเอาท์พุตกับอินพุตเนี่ยอันไหนมากกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอินพุตผมไม่ได้ตามเรโชนี้แน่นอนผมว่าผมดันอินพุตอาจจะเยอะกว่าเอาท์พุตถ้านับจากการอ่านหนังสือกับการเขียนของผมเนี่ยผมว่าผมอ่านมากกว่าเขียนณแอดอีสปัจจุบันเนี่ยก็เรโชอาจจะไม่ใช่เขาอ่ะเชิญคุณแท็บครับผมคิดว่าอันที่ผมเผอิญตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครับผมเรียนคอร์สไอของ Get Smarter ของ MIT อยู่พอดีแล้วมันเป็นเรื่องของไอ้marketing analytics ครับคือถ้าเป็นภาษาเราคือยิงแอดอะยิงแอดหา ROI นะแล้วผมพบว่าเรียนไปอย่างเดียวอะไม่พอจริงนะคือมันต้องลองทำดูครับพอลองทำปุ๊บเราเก็ตเลยนะว่าอ๋อโอเคให้ทำจะทำแบบนี้เป็นยังไงผมคิดว่าแต่ถ้าไม่เรียนก็ไม่เข้าใจ structure เหมือนกันคือถ้าไม่เรียนก็ทำไม่เป็นเพราะผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่าจริงๆเนี่ยต้องมี input เพื่อให้รู้ว่าโครงสร้างของเรื่องที่เราจะทำเนี่ยมันคืออะไรเสร็จแล้วเอาท์พุตเนี่ยมันเป็นเหมือนการไปลองทำว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจอ่ะมันถูกหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกว่าอัตราส่วน30-70มันมัวหรือไม่แต่ว่าผมคิดว่าทั้งสองขาสำคัญถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนเลยสมมติว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีเคสอย่างไอ้มันที่มาความแม้ตรงนี้ครับทีนี้ปุ๊บไปลุยยิงเลยถามว่าจะเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ไหมได้แต่อาจจะหมดเงินเยอะมากเพราะว่าเราไม่เข้าใจสตรัคเจอร์เราไม่เข้าใจโครงสร้างเนี่ยเป็นการถ้าเกิดเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ทำเลยเนี่ยผมรับประกันเลยเดือนเดียวลืมจริงจริงผมคิดว่าก็เป็นการบาลานซ์ที่ดีครับเพราะสิ่งที่เขาเขียนไว้เลยเนี่ยกระบวนการอินพุตเนี่ยพื้นฐานที่สุดคือการอ่านเนาะคือแบบเขารอเรื่องเลยอ่านเสร็จแล้วก็คือเขามีคนนี้ผมถึงที่ผมชอบคืออาจารย์เนี่ยแกชื่ออะไรนะคาบาซาวะนะครับคาบาซาวะก็บอกว่ามันเป็นกระบวนการที่ทำเป็นขั้นๆเลยก็คือจากการอ่านเสร็จแล้วไปเล่าคนอื่นฟังเล่าเสร็จแล้วก็มาทำสรุปคือผมว่ากระบวนการตรงนี้มันน่าสนใจมันจะคล้ายๆกับการเป็นกระบวนการของการสอนนะอาจารย์จริงๆผมว่าใช่เลยแหละคือเอาตรงๆนะถ้าพูดถึงการสอนเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่อ่านไม่อัปเดตนะเรื่องที่คุณสอนคุณจะเก่ามากเลยคือแบบโคตรเก่าเลยซึ่งในอดีตพอไหวนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนช้าหน่อยคือไอเทคบุ๊ก10ปีที่แล้วก็ยังเรเลเวนต์อยู่แต่ถ้าตอนนี้ใครเอาเทคบุ๊ก10ปีที่แล้วแล้วไม่เปลี่ยนเลย PowerPoint ชุดเดิมเลยสอนมัน10ปีผมว่าไม่มีใครฟังแล้วคือมันใช้ไม่ได้อ่ะเพราะนั้นเนี่ยไอ้การอัปเดตการอ่านเนี่ยหรือว่าจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะการเรียนคอร์สออนไลน์ที่คุณแท็บเรียนคุณปิ๊กเรียนอยู่เนี่ยผมว่าสำคัญเพราะว่าไม่มีอินพุตพวกเนี้ยเราจะพูดถึงเรื่องเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะซึ่งผมว่าถ้าพูดถึงการสอนปัจจุบันเนี่ยทุกคนมาเปิดสไลด์เขาก็รู้แล้วไอ้เรื่องนี้ฟังแล้วอย่างเงี้ยคือแบบแล้วคุณจะมาพูดทำไมวะคือเก่าโคตรจะเก่าเลยอย่างเงี้ยผมสำคัญมากเรื่องการสอนเรื่องทุกอย่างเลยนะไม่ใช่การสอนอย่างเดียวนะเราจะเขียนหนังสือกันนะทั้งสองท่านก็เป็นนักเขียนนะเราเขียนเรื่องที่มันแบบว่าโอ้โคตรเอาเดตเลยคือโอ้เขาไม่พูดกันแล้วมั้งเรื่องเนี้ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครซื้อไม่มีใครอ่านอ่ะคือเอาพูดก็จะเป็นเอาพูดที่แบบโอ้แห้งอะไรวะคือเพื่อจะพูดทำไมนะเอาพูดรีไซเคิลอ่ะคือแบบมันไม่มีความสดใหม่ที่ทำให้ที่เราจะดึงคนฟังให้อยู่กับเราได้จริงครับจริงอยากชวนอาจารย์ไปคุยเรื่องนี้ครับประเด็นตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยในข่าวอินพุตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีข้อมูลไม่พอนะผมคิดว่าเรามีข้อมูลเยอะมากเกินกว่าที่เราจะคอนซูมได้แบบเป็นพันเท่าเราเลือกยังไงครับเราเลือกคอนซูมยังไงที่พี่กาจามียังไงครับขอคนนี้เริ่มจากอาจารย์ก่อนนะอาจารย์เลือกยังไงเทคนิคผมเห็นด้วยก่อนอันแรกผมเห็นด้วยอย่างยิ่งคือผมสอนวิชาหนึ่งคือวิชาวิจัยรีเสิร์ชผมบอกว่ารุ่นคุณกับรุ่นผมอะเรามีชาเลนจ์ต่างกันผมอะตอนทำวิจัยเนี่ยสมัยเก่านะคือผมต้องเข้าห้องสมุดแล้ววันไหนเนี่ยเจอบทความนะไปเสิร์ชในบัตรหอกห้องสมุดอะไปเสิร์ชบทความเจอสัก2บทความนี่คือน้ำตาไหลเลยนะที่มันเกี่ยวกับงานวิจัยเราแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีความยากลำบากแบบนั้นเขาอยู่ที่บ้านก็ได้เขาเสิร์ชในฐานข้อมูลแต่ความยากของเขาคือเขาเจอ 300,000 บทความอันนี้คือความยากเพราะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมจะเลือกอินพุตเนี่ยเอาแบบไม่รู้อะไรเลยนะสมมติว่ามันเป็นเรื่องแบบว่า new area ใหม่เนี่ยผมจะเลือกจาก key figure ก่อน key figure คือคนที่
ป็นคนดังๆในฟิลนั้นแหละเพราะว่าผมอ่านได้ไม่หมดอ่ะสมมุติว่าผมอยากจะศึกษาเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรดีล่ะ organization behavior ผมอาจจะอ่านงานอดัมแกนก่อนทำไมอดัมแกนเพราะคนนี้โคตรดังอ่ะยังไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนเนี้ยโหมันท็อปของฟิลอ่ะอยู่ยูเซเบเนียขออ่านงานคนนี้ก่อนแล้วพออ่านงานคนนี้เนี่ยเราแตกแขนงได้ละอดัมแกนอ้างถึงใครมั่งเขาอ้างถึงคนนี้เออผมค่อยไปตามอ่านงานที่สองเดี๋ยวเราอ่านสักพักหนึ่งแต่ถ้าเราเริ่มจากคนที่มันเจ๋งๆจริงเนี่ยเราจะเจอหนังสือก็ได้อะไม่ต้องไปวิจัยหนังสือที่มันอยู่ระดับท็อปที่คุณไม่ควรพลาดอ่ะคุณอ่านกิฟต์แอนด์เทคเสร็จเดี๋ยวคุณได้ออริจินอลตามมาคนเดียวกันอดัมแกนหรือใครสนใจเรื่องไบแอสเนี่ยคุณเริ่มจากแดเนียลคานามานซึ่งเป็นโนเบลไพรส์วินเนอร์เนี่ยคุณหยิบหนังสือเล่มนึงอ่ะเดี๋ยวคุณก็จะรู้จักแดนอาเรลลี่เดี๋ยวคุณก็จะรู้จักคนในฟิลที่มันแบบเป็นท็อปฟิกเกอร์เนี่ยผมว่าแค่นั้นก็อ่านไม่จบแล้วแค่นั้นน่ะถ้าเราอยากจะรู้เรื่องนั้นเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านสเปซสปาเนี่ยบางทีมันอาจจะหลงทางแล้วก็เสียเวลาด้วยถ้าเราอยากที่จะรู้เรื่องนั้นลึกจริงๆนะอันนี้แล้วแต่ว่าถ้าจะอ่านเพื่อขำๆอ่านเพื่ออะไรก็อันนั้นก็ว่ากันไปไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเราอยากที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยผมว่าไปเรียนรู้ว่าตัวจริงอ่ะเหมือนที่คุณแท็บเรียนกับMIT เนี่ยคุณปิ๊กเพิ่งเรียนกับ Stanford มาใช่ป่ะผมเห็นใน Facebook อย่างเงี้ยมันไม่พลาดหรอก MIT Stanford มันไม่พลาดเออแต่เกิดผมไม่เรียนกับใครไม่รู้ที่มันแบบว่ายิงแอดมาแล้วมันมั่ววะคือเสียเวลาเราด้วยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เทคนิคนั้นมันคือใช่หรือไม่ใช่ MIT Stanford มันการันตีตู้มอ่ะคือเขาไม่ปล่อยมั่วมาแน่นอนอย่างเงี้ยนะผมถ้าผมเลือก input ผมก็จะเลือกประมาณเนี้ยแค่นี้ก็เรียนจะไม่ไหวแล้วอาจารย์ที่อาจารย์บอกก็เยอะมากอยู่แล้วพี่ปิ๊กครับพี่ปิ๊กเลือกอินพุตยังไงอ่ะเวลาเลือกเหรอผมก็จะใช้วิธีใหม่ๆหน่อยนะก็เราผมว่าการเสิร์ช Google ทุกคนทำอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำเพิ่มขึ้นคือผมใช้การตั้งคำถามถามเหมือนกับขยายเรื่องของการค้นหาเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆที่หาไปที่คำคำเดิมมันก็เราเปลี่ยนคำถามใหม่ไปกับเรื่องนี้พอเราเปลี่ยนคำถามปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคุณจะเจอมุมอื่นที่มันไม่ได้เป็นแบบข้อมูลเหมือนชุดแรกที่เราเซิร์ชขึ้นมาแล้วเราจะประดิษฐ์ประต่อได้แล้วล่ะเรื่องคนที่เขาเห็นด้วยเป็นยังไงมุมที่เป็นข้อมูลเสริมเป็นยังไงคนที่เขาเห็นต่างกันเป็นยังไงหรือการเรียกว่าที่เขาเรียก implication ใช่ไหมการนำไปใช้เรื่องนี้เป็นยังไงพอผมเปลี่ยนวิธีในการตั้งคำถามกับเรื่องนี้เนี่ยเฮ้ยมันได้อะไรเยอะมากเลยอันนี้คือของพี่กัจจานเนี่ยเป็นวิธีการหาตัวเรียกว่าเป็นตัว resource นะแต่ก่อนผมขอย้อนกลับไปถามคำถามนึงก็คือว่าเราจะรู้ยังไงว่าเราควรจะต้องเรียนเรื่องนี้เพราะว่าชีวิตเราตอนนี้ไม่ได้มีแค่หัวข้อที่เราทำงานละหรือว่าเป็นเรื่องที่เราสนใจอยู่แต่ว่าเรื่องนี้คือด้วยที่มันมีหัวข้อหรือว่าท็อปิกเยอะมากเราควรจะเลือกอะไรอาจารย์เลือกไหนครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอาจารย์มีเรื่องที่สนใจเยอะมากแล้วอาจารย์เอาอย่างไรเพราะว่าเวลามันไม่พอจะเรียนทุกเรื่องเลยเนาะผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่เจ๋งมากเลยคือผมว่าต้องสเต็ปแบ็กมาอีกคือเราต้องถามตัวเองเราต้องการอะไรก่อนคือพูดง่ายเราต้องหาตัวเองให้เจออะลึกไปขนาดนั้นว่าเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรถ้าสมมติเป้าหมายชีวิตเราอยากรวยอะมันจะเริ่มสะโขมาแล้วเราคงไม่อ่านหนังสือการ์ตูนอ่านได้เพื่อความประมันส่วนตัวไม่เป็นปัญหาแต่เราก็ต้องศึกษาอยากรวยด้วยวิธีไหนถ้าเราอยากรวยบอกว่าผมอยากรวยโดยการเล่นหุ้นมันเริ่มสะโขบดาวมาอีกแล้วว่าไอ้เรื่องที่เราต้องรู้เนี่ยเล่นหุ้นแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ตลาดหุ้นไม่เวิร์กแล้วเขาเล่นคริปโตกันแล้วหรือว่าคริปโตวะผมว่ามันค่อยๆสโคปดาวไปแต่มันต้องเริ่มต้นจากตอนแรกเลยว่าเราต้องการอะไรก่อนคือถ้าเกิดเราไม่รู้นะว่าต้องการอะไรมันมีหนังสืออย่างตอนนี้แบ็คกราวเราหรือของคุณแทบของจริงมั้ยเนี่ยคือแบ็คกราวเราเป็นหนังสือหมดเลยดูดิครับก็อ่านยังไงหมดอ่ะ3คนเลยนะแบ็คกราวไม่ได้นัดกันด้วยนะคืออย่างเงี้ยมันอ่านไม่หมดอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราผมว่าเราต้องกลับมาที่คำถามจริงๆว่าเราอยากจะได้อะไรนั้นถ้าเกิดเราเจอเนาะเดี๋ยวมันค่อยๆแตกแขนงอ่ะคล้ายๆ mind map อ่ะคือจากคำว่ารวยรวยมีหลายวิธีรวยทำธุรกิจก็ได้รวยสตาร์ทอัพก็ได้รวยเล่นหุ้นก็ได้รวยคริปโตก็ได้คุณก็ต้องเลือกอ่ะว่าคุณจะเอาอะไรก่อนถ้าจะเอาคริปโตใช่ไหมผมมีหนังสือเป็นร้อยตอนนี้ออกมาเป็นร้อยเป็นพันทั้งคริปโตไปดูเลยแต่บางคนบอกไม่ใช่ทางไว้คริปโตไม่รู้เรื่องไว้เอาสตาร์ทอัพดีกว่ามันกว่าเยอะอ้าวคุณก็ไปศึกษามีเป็นร้อยเป็นพันให้คุณเลือกแล้วก็ค่อยมาหยิบไอ้ key figure อ่ะสตาร์ทอัพใครเขาเจ๋งๆก็ต้องอ่านของคนที่แบบอีลิกไลส์อะไรที่แบบเขาดังๆสตาร์ทอัพเราก็หยิบคีย์ฟิกเกอร์ขึ้นมาเพราะนั้นก็คงต้องเซตแบ็กมั้งครับว่าเราอยากเป็นอะไรครับสำหรับผมนะ
พี่ปิ๊กครับพี่ปิ๊กเราเลือกท็อปิกต่อจากอาจารย์เลยคือสิ่งที่ผมทำอยู่แบบพออาจารย์พูดปุ๊บมันก็ใช่จริงๆนะคือผมเป็นคนที่อะไรที่ไม่สนใจจะไม่เคยอยู่ในหัวและไม่เคยเอาเข้าหัวเลยอย่างวงการบ้านเราเขาจะมีวงการซีรีส์เกาหลีใช่ไหมที่เขาเขียนดูกันแล้วมาแชร์กันผมเนี่ยนะตั้งแต่วงการเกาหลีซีรีส์เกาหลีเข้าบ้านเราผมดูไปแค่2เรื่องนะอาจารย์ที่ดูจนจบนะครับ3เรื่องเขาดูคนหนึ่งเขาดูกันเป็นร้อยอ่ะแปลว่าพอแล้วผมแบบหนึ่งกับผมเป็นคนไม่ชอบดูเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยไม่คิดว่าจะไปแม้กระทั่งจะไปหาว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ผมตัดเลยพวกฟีดที่เกี่ยวซีรีส์เกาหลีนะคือเราไม่ว่ากันนะของที่ใครจะเขียนอะไรมันเป็นเรื่องของความชอบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าฟีดของเพื่อนเขาไหนขึ้นมาเป็นเรื่องเกาหลีผมก็ถ่ายผ่านเลยผมไม่สนใจมันคือการคัดสิ่งที่เราไม่สนใจออกซึ่งมันจะเป็นการสนับสนุนถึงที่อาจารย์แนะนำเมื่อกี้คือว่าเฮ้ยคุณต้องหาให้เจอก่อนนะเว้ยว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรในชีวิตแล้วคุณค่อยมาเลือกเหมือนกับเลือก strategy ใช่ไหมเลือกแนวทางว่าจะเลือกว่าคุณอยากรวยอ่ะคุณจะเลือกด้วยการลงทุนหรือว่าเลือกทำงานหนักให้รวยหรือจะเลือกที่อะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเลือกเอาเพราะการคัดออกคือสิ่งที่วิธีที่ดีสุดในการเลือก input คือตัดออกหนังสือเนี่ยผมว่าก็พูดประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะน่าสนใจมากที่อาจารย์นพดลพูดเมื่อกี้ว่า challenge ของคนยุคไม่ต้องก่อนมากนะเวลาพูดว่าคนยุคเก่าเราก็ชุนตอกแก่แต่จริงๆแล้วมันเพียงแค่10กว่าปีนะอาจารย์ใช่ไหมครับ10กว่าปีเท่านั้นเองอ่ะคือ challenge นั้นคือข้อมูลไม่พอที่จะหาเรื่องนี้ตอนนี้มันเป็นข้อมูลเยอะเกินไปไม่รู้จะเอาอะไรดีคือมัน amazing นะครับพี่ปิ๊กอาจารย์นะเพียงแค่เวลาแค่เราเรียนหนังสือจบปริญญาโทอ่ะผมไม่ต้องเอาไกลอ่ะแค่เรียนปริญญาโทอ่ะกับตอนเนี้ยมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะตอนนี้กลายเป็นว่าความสามารถของคุณคือจะเอาขยะออกจากข้อมูลจริงได้ยังไงโอ้โหกลายเป็นเรื่องที่ยากมันกลายเป็นอีกแล้วกำลังจะพูดต่อว่ามันกลายเป็นทักษะอีกประเภทหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าเราจะสกรีนข้อมูลได้ยังไงแทนที่จะหาข้อมูลจากไหนนะคือตอนเนี้ยสกรีนข้อมูลได้ยังไงในมุมเนี้ยครับในมุมของอินพุตเนี่ยเราจะสกรีนข้อมูลนอกจากที่อาจารย์บอกโอเคเลือกคนที่อาจจะเป็น top in the field แล้วเนี่ยมีเทคนิคไหมครับที่คิดว่าอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ฟังเชิญอาจารย์มาเลยครับผมขอย้อนไอ้ point อย่างนี้นิดเดียวคือในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคือผมบอกว่าบทบาทของอาจารย์ต้องเปลี่ยนเลยอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยคือเป็นคนให้ข้อมูลเพราะข้อมูลมันไม่มีไงเพราะนั้นเนี่ยคุณมาเรียนมหาลัยคุณต้องฟังผมเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่จะรู้เรื่องนี้แล้วคุณฟังผมก่อนใช้แต่ก่อนเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดตอนนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่แบบนั้นนะคุณเดี้ยงแน่นอนว่าคุณแพ้ Google ไม่มีทางเลยที่คุณจะไปสู้ Google ได้คุณไม่มีทางเลยหน้าที่อาจารย์มหาลัยตอนนี้คือต้องเป็นคนเลือกข้อมูลให้เขาผมถามผมบอกเด็ก MBA บอกว่ามาเรียน MBA เพราะอะไรเขาบอกอยากรู้เรื่องการเงินผมบอกไปดู YouTube ดิการเงินแม่งอย่างเยอะคือคุณไม่ต้องมาฟัง MBA หรอกคุณไปเรียนที่นั่นก็ได้แต่ความยากคือมันเสิร์ช YouTube แล้วมันเจอประมาณ500ช่องอะแล้วคุณจะดูช่องไหนวะช่องไหนของจริงของปลอมก็ไม่รู้นะแล้วจะทำธุรกิจจะต้องดูช่องไหนบ้างอะอาจารย์มีหน้าที่เลือกแล้วเฮ้ยคุณดูตรงนี้คุณทำตรงนี้คุณไม่ต้องดูเยอะเหมือนนักศึกษาปริญญาเอกมาหาผมอะใหม่ๆจะทำหัวข้อนี้ทำไงดีผมรู้ว่าเขาไม่รู้ไงวิธีการคือผมหยิบเปเปอร์บอกอ่านเปเปอร์นี้ผมเลือกมาให้แล้วเปเปอร์นี้แม่งเจ๋งสุดละในหัวข้อนี้นั้นหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยคือการคัดเลือกให้เขาแต่เขาเป็นคนอ่านเองนะผมอ่านให้คุณไม่ได้หรอกคุณต้องไปศึกษาเองแต่ว่าผมสตาร์ทให้คุณได้ว่าคุณเริ่มต้นแบบนั้นแบบนี้คราวนี้กลับมาคือถามผมว่าเทคนิคคืออะไรเนาะส่วนตัวเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีเป้าหมายเสร็จแล้วผมเลือกจากอีกคีย์ฟิกเกอร์ซึ่งคำว่าคีย์ฟิกเกอร์ผมขอขยายความอีกนิดนึงถ้าเป็นหนังสือก็เอาหนังสือที่เขาดังๆอ่ะที่คนเขารู้จักกันเยอะๆอ่ะเริ่มแบบนี้ง่ายๆถ้าเป็นเปเปอร์เนี่ยเรามีจำนวนเขาเรียกว่าไซเตชันคือเปเปอร์ที่มันมีคนอ้างอิงเยอะๆเนี่ยไปอ่านก่อนมันจะเวิร์กกับอีกอันนึงอีกฝากนึงนะสำหรับผมนะเราจะเรียนรู้ได้ในสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมอ่ะไอ้บรรดาคีย์ฟิกเกอร์อะไรต่างๆนานาผมใช้คล้ายๆที่คุณปิ๊กตัดออกเหมือนกันคือไม่ชอบผมไม่อ่านอ่ะผมอยากจะเรียนรู้ในสิ่งที่ผมชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เอาความชอบส่วนตัวซึ่งอาจจะตรงนี้ไม่มีใครเหมือนกันคือเรามั่นใจแล้วแหละว่าไอ้กองเนี้ยกองคุณภาพแน่นอนเพราะเราเลือกมาจากคีย์ฟิกเกอร์แหละแต่ในบรรดากองคุณภาพมันจะมีงานบางคนที่แบบผมไม่รู้เรื่องว่ะคืออ่านแล้วไม่เข้าใจลึกเกินว่ะผมก็จะเริ่มตัดออกแต่ต้องอ่านก่อนถึงจะรู้นะอย่างผมบอกผมยอมรับเลยงานของนาซีมนี่ฟอรัตทาเลฟเนี่ยโคตรยากแบ็กสวอนอาจารย์แบ็กสวอนแล้วถ้าไปอ่านต่อนะไปอ่านพวกไอ้ฟูลไบแลนดอมเนสเนี่ยโอ้โหมันจะปัญญาเลยกันนักหนาวะจริงๆโคตรยากจริงผมเลยเริ่มบอกว่าต้องทำไปรู้เรื่องแล้วนะเอาไว้ทีหลังอันนี้ขอไว้ก่อน
ผมเอาอ่านแบบพวกแดนาเรลี่พวกนี้ดูย่อยง่ายกว่าผมก็จะเริ่มแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไปเริ่มจากอันที่เรารู้สึกสตรัคเกิลมากๆยากมากๆเราจะกิฟต์อัพแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยากเกินไปเอาไว้เราอ่านงานแบบเบสิกพื้นฐานแล้วแบบเราเข้าใจแล้วเราอยากจะลึกไปถึงขนาดแบบอย่างนั้นน่ะไอ้แบบปรัชญาทางการเงินอะไรเงี้ยคุณไปอ่านสบอนคุณไปอ่านไอ้แอนตี้ฟาจายคุณไปอ่านไอ้อะไรนะฟูลไบแล้วน้อมเนสไอ้พวกนี้คุณไปอ่านเลยแล้วคุณจะอินผมไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะนิดเดียวนายฟิล์มนี่คาราทาเลฟเนี่ยมันเขียนไอ้หนังสือพวกนี้แล้วมีคนมาด่าบอกว่าไปกระแทกไอ้วอร์เรนบัฟเฟตต์คือเขาบอกว่าคือจริงๆมันก็เหมือนกระแทกเหมือนกันนะเขาพูดทำนองว่ามันมีลิงพันตัวเล่นหุ้นเนี่ยมันก็ต้องมีลิงสักตัวที่ประสบความสำเร็จแล้วตัวก็แบบอ้างอิงว่ามันกำลังพูดว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่เป็นลิงอ่ะคือมันบอกมันต้องมีคนสักคนนึงแต่เขาไม่ได้พูดชื่อนะคนก็ไปกระแทกเขาว่าคนก็ไปด่าเขาบอกว่ามึงไม่ได้รวยแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์อะเด้มึงถึงจะมาอิจฉาเขาอะไรเงี้ยเขาคอมเมนต์กลับนะเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์งานผมอะสมองมีไม่พอหรอกที่จะหางานผมเข้าใจ โอ้โหคือแบบว่าโอ้โหพี่คือเขาบอกว่าเอาผมรับประกันเลยว่าพวกเนี้ยไม่รู้เรื่องหรอกที่ผมเหยียดนะแต่มาแต่ด่าอย่างเดียวแต่นี่เวกับมาคือผมเลือกอะผมเลือกในเฉพาะเอากีฟิกเกอร์แล้วล่ะแต่ผมก็เลือกว่าอันไหนที่ผมอ่านแล้วเข้าใจอ่านแล้วชอบอ่านแล้วมีความสุขเนี่ยก็น่าจะเป็นพุทธที่ดีสำหรับผมในการต่อยอดต่อไปถามอาจารย์ต่อนิดนึงครับในข่าวของการรับอินพุตเนี่ยสำหรับอาจารย์เองเนี่ยมันมีหลายอย่างนะเรียนออนไลน์อ่านหนังสืออะไรต่างๆนะพวกนี้อะไรที่อาจารย์รู้สึกว่าอันเนี้ยอาจารย์ชอบเป็นพิเศษแล้วอาจารย์พอบอกได้ไหมว่าทำไมอันเนี้ยมันถึงเป็นอินพุตที่อาจารย์รู้สึกว่าโอเคเสพลักษณะนี้แล้วมันได้อินพุตที่ดีหรือเร็วหรือง่ายจริงๆถ้าสองอันเนี้ยคู่ขี้มากเลยนะถ้าเร็วและง่ายเนี่ยนะผมชอบฟังหรือเปล่าผมฟังพอดแคสต์เนี่ยมันย่อยมาแล้วแล้วมันสามารถฟังได้ขณะวิ่งขณะออกกำลังกายขณะขับรถถ้าเร็วและง่ายเนี่ยผมชอบฟังแต่ถ้าจะอินเนี่ยผมชอบอ่านคือผมว่าอ่านเนี่ยมันใช้จินตนาการมากปกติฟังเนี่ยมันจะผ่านหูมันจินตนาการไม่ยากเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะพูดต่อแล้วเรากำลังอยากจะคิดเรื่องนี้แม่งคิดไม่ได้แล้วเพราะว่าคำพูดมันต่อเนื่องไงยกเว้นต้องหยุดตลอดเวลาซึ่งเราไม่ฟังกันแบบนั้นอยู่แล้วแต่อ่านเนี่ยมันหยุดคิดได้ไงคือสมมติว่าอ่านแล้วเฮ้ยพอยนี้แม่งเอ้ยเราหยุดไงเราไม่จำเป็นต้องรีบอ่านต่อไปเรื่อยๆแบบไม่เหมือนฟังเพราะฟังมันเหมือนพาสซีฟอะเรานั่งเฉยๆแล้วมันมีคนมาพูดให้เราฟังแต่อ่านมันแอคทีฟคือเราจะหยุดตอนไหนก็ได้ถ้าจะฟันธงจริงถ้าให้เลือกผมเลือกอ่านแต่ว่าถ้าเร็วและง่ายเนี่ยผมยอมรับว่าฟังเร็วกว่าอ่านเนี่ยบางทีเป็นเล่มเลยคือกว่าจะจบมันนานเหมือนกันคือมันไม่มีใครย่อยอ่านเป็นแบบนั้นครับพี่ปิ๊กครับอินพุตที่ดีเป็นไงครับอินพุตที่ดีเหรอผมถ้าสำหรับผมเองเนี่ยมันคืออินพุตที่เราดูแล้วหรือเรารับเข้ามาแล้วอ่ะเรามีอะไรให้คิดกับมันต่อได้ไม่ใช่รับมาแล้วก็ตะพื้นตะพือแล้วก็1บวก1เท่ากับ2แล้วก็1บวก1เท่ากับ2ไปต่อมันควรจะมีอะไรที่บอกเธอว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันเท่ากับ2หรือมันมีวิธีอื่นอีกไหมถ้าถามพี่ปิ๊กสมมติว่าพี่ปิ๊กไปท่องเที่ยวเนี่ยพี่ปิ๊กได้อินพุตที่ดีนะโอ้โหเยอะมากอินพุตเวลาผมเที่ยวนะของผมเนี่ยผมจะตรงข้ามกับอาจารย์เลยอาจารย์หรือว่าอ่านก่อนใช่ไหมอ่านดีสุดแล้วฟังแล้วก็ดูใช่ไหมของผมเนี่ยมาจากการดูดูฟังอ่านผมเนี่ยสวนทางอาจารย์เลยเพราะว่าอ่านเนี่ยหนึ่งผมเป็นคนอ่านหนังสือแบบว่านานๆไม่ได้เราขี้เบื่อเราขี้หลับเฮ้ยแต่เวลาเราไปเจอ environment ใหม่ๆมันมีตัวที่เขาเรียกตัว arousal ใช่ไหมสิ่งอื่นที่มันแบบมันทำให้เราจินตนาการภาพตรงหน้าต่อไปเรื่องอื่นได้อย่างเราไปเที่ยวเราไปต่างประเทศใช่ไหมครับเราเห็นร้านหนึ่งเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่นะโหเราคิดต่อเยอะเลยนะแบบผมเคยในเรื่องนี้ผมเล่าฟังได้เลยมันก็เกี่ยวกับธุรกิจที่บ้านผมก็ไปเมื่อก่อนเราก็ไปญี่ปุ่นก็ทำไมเราเที่ยวกันได้นะผมก็ขึ้นรถไฟฟ้าตอนที่เขาไปทำงานกันออกทำงานผมก็ดูเห็นคนญี่ปุ่นแต่งตัวผมก็คิดต่อเลยนะแหมตลาดญี่ปุ่นน่าจะเป็นประเทศสุดท้ายที่ร้านรองเท้าผมอะอยู่รอดได้นะเพราะคนที่นั่นเขายังคอนเซอร์เวทีฟในการแต่งตัวใช่ไหมผู้ชายยังใส่สูทผูกไทใส่รองเท้าหนังไปทำงานใส่ยังคาดเข็มขัดไปทำงานผมไปดูประเทศแบบอเมริกาผมต้องไปขายแล้วใครเป็นตัวอย่างนั้นหรืออย่างไทยผู้บริหารทุกคนใส่สนีกเกอร์ทุกคนนี่ผมพบเราคิดต่อได้ไกลมากจากสิ่งที่เราเห็นแต่ว่าไอประโยคที่เราเห็นอย่างนั้นน่ะมันบางทีมันไม่ได้เขียนในหนังสือไงมันมีใครบอกเราว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือตลาดสุดท้ายนะที่รองเท้าหนังผู้ชายจะอยู่ได้ไม่มีใครเขียนแน่นอน
แต่พอเราไปเห็นเราคิดได้ทันทีว่าเออว่ะมันเป็นภาพที่แปลกตากับสิ่งที่เราเห็นในบ้านเราปัจจุบันงั้นผมเองเนี่ยผมชินกับการเรียนรู้ผ่านการดูงั้นผมดูบอลคู่ดิผมยังคิดแหลกลายเลยนะจ๊ะคิดไปนู่นไปนี่เต็มไปหมดเลยก็เราชินกับการดูมากกว่าการอ่านผมได้ป่ะครับผมดูบอลแล้วน้ำตามันไหลแค่นั้นเองครับอย่าพูดเรื่องฟุตบอลอาจารย์ครับผมฤดูกาลนี้ไม่พูดเรื่องนี้นะครับฟุตบอลไม่พูดนะเอาไว้ฤดูกาลหน้านะอาจารย์นะเดี๋ยวว่ากันใหม่เนาะเนี่ยคุณเนี่ยพูดมาทุกปีเลยแบบเนี้ยถ้าคุณครับครับคุณครับผมคิดว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมตอนหลังๆเนี่ยผมเป็นคนพบว่าแต่ก่อนผมไม่ชอบเรียนออนไลน์นะอาจารย์เรียนไม่เคยจบเลยพี่ที่ผมเคยบอกอะจนกระทั่งมาเจอไอ้อันเนี้ยล่าสุดที่เรียนไอ้เกมสมาร์ทเตอร์เนี่ยคือแหมโฆษณาเขาฟรีเลยผมรู้สึกว่าเวิร์กโหลดแล้วก็ปริมาณสิ่งที่ได้เนี่ยมันพอดีกับผมมากเลยคืออ่ะมันมีอ่านด้วยไม่ได้เป็นวิดีโอหมดเลยแบบนี้นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กกับผมมากเลยเนี่ยไม่เหมือนผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมผมถึงชอบแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่ผมชอบมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยทำให้ผมเรียนรู้เป็นเรื่องๆเช่นเรียนล่าสุดเนี่ยผมไปเรียน neuroscience for business การโรงเรียนมันก็เป็นเรื่องแบบภาษาวิทยาแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องใหม่ที่ถ้าเกิดให้เราไปอ่านหนังสือ neuroscience แต่ผมคิดว่าผมจอดในกบฏแรกเพราะมันไม่มีคนอธิบายใช่ไหมโอ้ neuroscience พี่ไปซื้อมาอ่านไม่ได้หนังสือ neuroscience ไม่ไหวแต่ว่าเนี้ยพอมันมีคำอธิบายรู้สึกว่ามันมีคอนเทกซ์ที่ตรงกับเราตอนนี้ก็เลยกลายเป็นชอบเรียนออนไลน์ตอนนี้แต่ก่อนไม่ชอบเลยนะตอนนี้รู้สึกพอไปเจออันนี้แล้วมันเหมือนมันถูกโฉลกกันผมว่าการหาเรื่องที่ถูกโฉลกกับเราในการเรียนเนี่ยในการมีหาอินพุตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะต้องค้นหาคือบางคนถ้ายังไม่เจอเนี่ยผมคิดว่าต้องค้นหาต่อไปแล้วพอเราเจอปุ๊บเนี่ยให้สติ๊กทูวิธีนั้นเพราะว่ามันจะเวิร์กให้อาจารย์ปิดท้ายเท่านั้นไหมครับอาจารย์ที่ปิดใครอยากปิดท้ายดีอาจารย์เลยครับเชิญอาจารย์ก็ผมเปิดหนังสือเล่มนี้มาเนาะ The Power of Input เนี่ยมันมีคำพูดอันนึงที่มันดูแล้วเราไม่เคยคิดนะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงเขาบอกว่า 97% ของการทำ input เป็นการกระทำที่เปล่าประโยชน์บางทีเรากลับมาแล้วมันกระตุกให้เราคิดนะว่าที่เราคิดว่าเราทำ input กันเนี่ยเราเคยคิดหรือเปล่าว่ามันเป็น input ที่ดีจริงไหมเวลาเรามีจำกัดเวลาทุกคนมีจำกัดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้สกรีนมันเข้ามาเราจะคือเลือกไม่เลือกยังไง input มันเข้ามาอยู่แล้วครับเช่นถ่ายฟีดทั้งวันมันก็ input นะนั่งเล่น Facebook ทั้งวันก็อินพุตนั่งเล่น LINE ทั้งวันก็อินพุตแต่บางทีเราต้องมีสติอ่ะผมว่านะคือไม่ได้แปลว่าเราต้องเครียดเสมอไปต้องซุปเปอร์โปรดักทีฟตลอดเวลาไม่ใช่แต่ว่าบางทีต้องมีสตินิดนึงว่าตอนนี้มันเป็นอินพุตที่เราต้องการจริงไหมถ้าเกิดเราปล่อยให้ไปตามกระแสไปเรื่อยๆอ่ะคือไม่ได้มีสติอ่ะเราก็จะมีอินพุตอะไรขยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็วันนึงก็เอ๊ะมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยมันไม่ดีหรอกเพราะว่าอินพุตมันเข้ามาแบบไม่ได้มีประโยชน์มากนะคือไม่ได้แปลว่าประโยชน์ต้อง 100% คือเราจะดูซีรีส์ก็ได้ดูบอลก็ได้ดูอะไรก็ได้ให้มันสนุกแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าต้องรู้ตัวเองครับว่าตอนนี้มันคือพักผ่อนนะโอเคคุณดูไปแต่ตอนนี้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะคุณเลือกสื่อได้ถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์คุณแท็บไม่ว่าจะเป็นการออกไปเที่ยวหรือไปดูอะไรของคุณปิ๊กหรือว่าการอ่านหนังสือของผมเนี่ยผมว่าพอเรามีสติอ่ะสรุปอ่ะเรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยผมคิดว่าอินพุตเข้ามาเอาพุทมันจะออกไปเองครับแล้วสุดท้ายมันก็จะได้สิ่งที่มันมี impact สำหรับผมนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเป็นการปิดท้ายที่ดีมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Already Season 3นะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเป็นหนังสือเล่มไหนเดี๋ยวมาติดตามกันรับรองว่าสนุกแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณที่ปิ๊กมากนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว